อย่างไรก็ตามเรื่องของรายง,งานต่างด้าวนะคะคที่บอกว่าโอ้โหตอนนี้เป็นหัวข้อที่มีการพูดถึงกันมากที่สุดแล้วก็บอกว่า90%ที่เราตรวจรุกแล้วก็เจอเนี่นะคะเ,เป็นรายง,งานต่างด้าวแทบจะทาั้งนั้นเลยโดยเฉพาะก็คือมาจากเมียนมานะคะหลายคนก็เลยตั้งคําถามบอกว่าเอ๊แล้วพวกนี้เข้ามาได้อย่างไรจะบอกว่าเข้ามาช่องทางธรรมชาติเจ้าที่ตรวจตามไม่ถึงหรือเจ้าหน้าที่เนี่ยปิดตาข้างเดียวหรือปิดตาสองข้างหรืออะไรยังไงหรือเปล่าก็พูดกันไปเยอะนะคะวันนี้ทางรองนายยนตรีนะคะที่ดูแลด้านกฎหมาย ก็บอกว่าในเรื่องดังกล่าวนี้นะคะก็คงจะต้องใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดค่ะและก็ให้จับตาดูวันพรุ่งนี้ในการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะที่จะมีการพิจารณา <Italia> พราบควบคุมโรคตริดต่อฉบับใหม่มาด้วยนะคะซึ่งทางอาจารย์วิศวุเครืองามรองรัฐมนตรีก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่จําเป็นต้องมีกฎหมายเพิเ่มเติมไม่ว่าจะเป็นพื้นที่สุสานหรือพื้นที่อื่นค่ะขณะนีะ้ยังใช้กฎหมาย2ฉบับคือพรบควบคุมโรคติดต่อและก็พรบฉุกเฉินพรบฉุกเฉินนะคะในทุกจังหวัดค่ะเรื่องของความ ละหลวมของฝ่ายความมั่นคงที่ปล่อยให้รายการ,รต่างๆพวกนี้เข้ามาได้เนี่ยในวันพรุ่งนี้จะมีการหารือในเรื่องนี้ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยค่ะแต่ระหว่างนี้ยืนยันว่าสภาความมั่นคงแห่งชาตินั้นจะใช้กฎหมายลงโทษกับเจ้าที่ท,ที่ละเวะ้นหน้าที่แล้วก็ปล่อยปละละเลยให้มีการแอบลักลอบกันเข้ามารวมถึงครมอวันพรุ่งนี้ก็จะพิจารณาพรบควบคุมโรคติดต่อฉบ,บับใหม่ด้วยค่ะคุยยาาม